ป๊อกตั้งชื่อลูกคุณย่าอาภัสราสุดปลื้มคุณปู่เผยของรับขวัญไม่ธรรมดาแฝดหมื่นล้านไปไหนไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เพราะท้องหนักมากซ้อมคลอดเลี้ยงน้องแฝดหมื่นล้านครับมากี้ราศีครับนางเอกดังว่าที่คุณแม่เปิดห้องสองจิ๋วแฝดครับโดยหนุ่มป๊อกพัฒน์สอนกรว่าที่คุณพ่อถึงกับไปเชิญคุณปู่ของหลานแฝดคือเจ้าสัวสุดที่เกียรติจิราธิวัฒน์มาดูครั้งแรกทั้งห้องหลานแฝดและคอนโดใหม่ที่รีโนเวทเพื่อครอบครัวสองจิ๋วเจ้าสัวสุดที่เกียรติครับเผยว่าป๊อกตอนเด็กเลี้ยงยากมากเพราะแม่เขาไม่เหมือนใครแม่ปุ๊กอาภัสราเขาจะมีพี่เลี้ยง3คนถามว่าทำไมได้รับคำชี้แจงว่าคนแรกท่านเลี้ยงลูกไม่ดีตีลูกคนที่สองเห็นจะบอกเราแต่ถ้าสองคนเลี้ยงไม่ดีก็ยังมีอีกหนึ่งคนเจ้าสัวสุทธิเกียรติบอกด้วยว่าเรื่องเลี้ยงเด็กนั้นตัวเองคล่องมากเพราะมีลูก5หลาน10ปอกพัดสอนก่อนครับยิงคำถามถามคุณปู่เลยว่าแดดดี้จะรับขวัญหลานเท่าไหร่เจ้าสัวครับประกาศเลยให้เป็นหุ้นดีกว่าป๊อกถึงกับถามสมัยพี่ๆคลอดลูกทำไมให้คนละล้าน2ล้านถ้ามีหลาน1คนเจ้าสัวสุทธิเกียรติบอกว่าครับตอนนั้นยังไม่มีหุ้นยังไม่แบ่งหุ้นโบนัสก็ให้ไปแล้วเป็นหุ้นและเมื่อถามว่าตื่นเต้นไหมลูกชายคนสุดท้องจะมีลูกแล้วเจ้าสัวเซนทันครับถึงกับบอกตื่นเต้นที่สุดเพราะมี3คนเลยป๊อกรีบอธิบายครับตัวเองไม่ได้มีลูก3นะแต่พี่ชายก็มีลูกอีกคนใกล้ๆกันพ่อเลยมีหลาน3แถมเจ้าสัวเซนทันครับขอให้มีอีกเพราะชอบเด็กอยากให้มีเยอะๆสาวมาเก้ครับถึงกับร้องโอ๊ยเดี๋ยวนี้ก็เดินไม่ไหวแล้วค่ะเจ้าสัวครับเล่าเรื่องป๊อกลูกชายอีกว่าลูกทั้งหมดดื้อที่สุดคือป๊อกพัดสอนก่อนคุณปุ๊กอาภัสราตามใจทุกอย่างจะทานอะไรประเคนให้หมดเจ้าสัวเมาเรื่องลับลูกชายด้วยว่าตอนไปฝรั่งเศสกับปุ๊กอาภัสราคิดถึงป๊อกให้คนพามาไปเดินร้านชาแนลป๊อกหายไปไหนปรากฏว่าไปอึในห้องลองเสื้อผ้าทางร้านเขาก็บอกใครมาอึในห้องลองเสื้อผ้าเนี่ยตั้งแต่นั้นไปไหนต้องคอยดูแลตลอดส่วนที่ชอบจับคิ้วมากี้กับแดดดี้นั้นเขาก็ชอบจับคิ้วจับไม่พอมีเลียแถมกัดด้วยก่อนหนุ่มป๊อกพัศนกรครับจะโทรบอกแม่ปุ๊กอาภัสราว่าตั้งชื่อลูกแฝดแล้วคุณย่าโอเคไหมกับน้องมีก้าและมีย่าแปลรวมกันได้ว่าของขวัญจากพระเจ้าของฉันแต่ในส่วนของชื่อจริงของลูกทั้งสองนั้นหนุ่มป๊อกพัศนกรบอกว่าจะให้คุณแม่อย่างปุ๊กอาภัสราหงสกุลเป็นคนดูให้หลังจากลูกเกิดอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ